าใจว่าน่าจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพระเข้าใจว่าน่าจะหลบลูกหลานมาหลบลูกหลานมาแล้วก็มาทำผมก็เลยซื้อท่านยายเนี่ยไปให้ไปไหว้ที่บ้านแต่แฟนเนี่ยชอบเขาก็เลยลามาหัดทำเองมีอยู่คราวนึงทำได้บอกลงไปให้ยายดูดิยายก็บอกว่าใช้ได้นะทำได้ให้ไปเอาไปเลยยายบอกเอาไปเอาไปหลังจากวันนั้นคุณยายก็ไม่มาเลยนะหายไปเลยนะผมก็ทำขายเรื่อยมาทุกวันนี้เป็นบุญสัมพันธ์นะคะทุกวันนี้ก็ผมก็ทำบุญใส่บาตรให้ท่านนะแกเป็นครูคนแฟนผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยกับยายนั้นไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแฟนผมกับยายตอนนั้นท่านประมาณเกิดไม่เกิด2466คุณเคยถามว่าเกิดได้ยังไง2466เป็นเรื่องที่มันทุกวันนี้ก็ทำอะไรมาไม่เคยเห็นหน้าเลยต้องบอกว่าบุญนำขอบพระคุณนะคะคุณลุงสายเผยแพร่เป็นอันนี้คือการทำหมากดอกลำดวนนะคะหนูเอาชุดนี้นะได้ครับมีคุณลุงผมมาใบยาเส้นนะคะใบยาสูบนั่นเองคุณลุงบอกว่า1ชุดเนี่ยจะต้องใช้ใบตองตัดใบตองทั้งหมดเนี่ย7 ชิ้นถ้าจะสังเกตเดี๋ยวขอโทษนะคะลุงถ้าสังเกตนะคะคุณลุงมีความปานนี้และเก็บรายละเอียดของชิ้นงานมากนี่ตัดใบตองไม่ได้ว่าสุ่ม4สุ่ม5ตัดเป็นอาทรงอะไรก็ได้นะคะนี่เขาจะมีเหลี่ยมมีมุมและนี่คือการเก็บงาน15ปีที่แล้วที่ฉันเคยเรียนที่ฉันเคยทำไม่ปานนี้เท่านี้นะคะอันนี้มาเจออีกทีนึงรู้สึกชื่นใจที่ได้เห็นว่ายังมีคนทำอยู่แต่ถ้าทุกท่านเห็นใบพลูนะคะใบพลูเนี่ยจะผ่าครึ่งแล้วก็ม้วนเป็นคำๆซึ่งคุณลุงบอกว่าชุดนี้ถ้าเป็นเช่นหมากโบราณจะสามารถใส่ซองพลูได้เลยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนคุณลุงใช้ไม้กลัดนะคะในการประกอบใบตองแต่ว่าคุณลุงบอกว่ามีเหตุผลบางประการเป็นอุบัติเหตุก็เลยทำให้ใช้แม็กนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกี่ยวกับสุขภาพส่วนตัวนี่ก็คือ1ชุดคุณลุงขาย20 บาทถูกมากค่ะดิฉันบอกเลยนะคะคุณลุงชื่อคุณลุงมั่งมีขายประจำอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะคะสวยมากเลยถ้าตรงฐานโคมเปลี่ยนเป็นกาบกล้วยอ่ะอ๋อกาบกล้วยเนาะอ่ะนั่นนี่มีคุณพี่มีคุณพี่มาให้กาบกล้วยอ่ะมาให้คำแนะนำแค่นี้แทนโฟมอ่ะลดต้นทุนใช่อ๋อไม่มันเพราะว่ามันเหมือนลดร้อนใช่ป่ะแต่ว่ามันถ้ามันดันมันก็จะโอเคเพราะว่ามันเป็นแค่ฐานรองให้มันไอ้นี่เองไงพอมันฐานรองแล้วเราก็ฟรีอย่างเงี้ยหนูอย่างเดียวให้พลาสติกเอาหนูแนะนำวันนี้คุณลุงถ้าเป็นกาบกล้วยนะคุณลุงเอาใบตองอีกแผ่นหนึ่งวางข้างล่างแล้วมันจะช่วยเขาเรียกว่า
เพิ่มมูลค่าในชิ้นงานเพราะตรงเนี้ยโอเคที่อย่างและน่าซื้อยิ่งขึ้นตรงเนี้ยนะตัวเองว่านะแต่ทีเนี้ยคุณลุงก็จะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นหน่อยกับตรงนี้น่าจะหาคนไม่ยากนะกับกล้วยอ่ะอันนี้คือคุณลุงกำลังม้วนใบพลูให้ดูนะเพราะไหนไหนลุงมาแบบแนวหน้าแล้วอ่ะการมดไม่ผูกเนี่ยขอบคุณค่ะการมดไม่ผูกก็ยังใช้นะคะได้ในการพันอยู่คุณลุงมั่งมีให้แชร์เป็นวิทยาทานได้เลยนะคะสามารถไปอุดหนุนคุณลุงได้ที่ท่าพระจันทร์นะคะหยุดวันจันทร์กับวันโกนนะคะคุณลุงเดอะมอลล์ท่าพระใช่ไหมคะเดอะมอลล์ท่าพระนะคะ5โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะดิฉันอยู่ปากคลองมาจะ10ปีแล้วก็ยังไม่เห็นว่าใครทำได้แบบนี้ซึ่ง15ปีที่แล้วเนี่ยเคยเห็นแล้วก็เคยได้หัดเรียนนะคะผ่านมา15ปีมาเห็นคุณลุงทำอีกนี่ก็ชื่นใจมากที่ได้เห็นยังมีคนทำอยู่น่าจะเป็นคำเล็กๆพอดีคำนะคะแล้วก็ยาเส้นเนี่ยดูข้างหลังคือเก็บงานเรียบร้อยและสวยงามมาก